น้องโมไม่ได้ตายในน้ำแล้วกันไม่ได้เสียชีวิตในน้ำเสียชีวิตบนบกแม่เห็นหลักฐานมีแล้วใช่ไหมครับค่ะเห็นว่าเสียชีวิตบนบกเต็มที่แล้วค่ะแม่ก็หมดห่วงไงการพิธีให้น้องนี่เสร็จเรียบร้อยละคุณแม่หมดห่วงละก็คือพอหมดห่วงตรงนี้ก็จะให้ความร่วมมือกับทีมราคาทนายแล้วก็ทีมหาหลักฐานอย่างเป็นท่านสสค่ะทีมท่านสสนะคะสสเต้ได้เต็มที่แล้วค่ะแล้วตั้งแต่ที่มาอยู่กับทางฝั่งของทางสสเต้สภาพจิตใจสภาพของเราดีขึ้นไหมครับหรือยังไงครับดีขึ้นเยอะมากสบายใจคือท่านเป็นทีมอะนะคะทำงานเป็นทีมแล้วก็รู้สึกใช่มันต้องเป็นอย่างเงี้ยคนเราจะมาทำงานโดดเดี่ยวแล้วจะสำเร็จเนี่ยไม่ได้หรอกเนี่ยแม้แต่สื่อมวลชนทุกท่านเนี่ยก็ต้องทำงานร่วมกันใช่ไหมคะกล้องกับนักข่าวผู้สื่อข่าวก็ต้องมาด้วยกันคุณจะมาแบกทุกอย่างด้วยกันไม่ได้ต้องร่วมกันจริงค่ะจริงจริงไม่มั่นใจเลยมั่นใจ 100% ว่าถูกทางละคือเราได้ผู้นำทีมที่ดีด้วยเป็นท่านเป็นคนฉลาดนะอารมณ์ดีมีความเป็นผู้นำสูงแล้วก็ไม่พูดมากท่านไม่พูดมากแล้วก็ทำงานเร็วด้วยไม่เคยเจอคนแบบนี้นะซึ่งวัยนี้เนี่ยท่านเก่งยอมรับว่าท่านเก่งด้วยไม่จริงค่ะตั้งแต่บางแจ็ครับปากกับคุณแม่คุณแม่ขอว่าหยุดเรื่องโพสต์น้องโมอะไรเนี่ยเขาหยุดไปเป็นอาทิตย์แล้วนะเขาบอกตั้งแต่คุณแม่ขอวันนั้นเขาหยุดเลยคุณแม่คิดว่าเป็นอาทิตย์ละอาทิตย์เศษด้วยซ้ำไปนอกนั้นเขาไม่รับผิดชอบมันไม่ใช่แล้วคุณแม่ตรวจสอบดูแล้วมันไม่มีตัวเลขขึ้นของบางแจ็คเนี่ย1.3 ล้านใช่ไหมคะที่มีคนเข้ามาชมเขาเนี่ยแต่ว่าเพจปลอมเนี่ยมันจะไม่มีตัวเลขขึ้นหรือถ้ามีก็น้อยอันนั้นเป็นของปลอมทั้งหมดบางทีคุณแม่ก็ไปนั่งดูเมื่อคืนก็ดูอุ้ยตกใจนี่มันอะไรเนี่ยมันน้องโมถูกทำร้ายขนาดนี้ใช่หรอพอถามท่านเต้บอกไม่ใช่มันของปลอมของปลอมแล้วบางแจ๊กก็บอกของปลอมผมไม่ได้ส่งนานแล้วผมไม่ได้โพสต์นานแล้วได้มีการประสานที่จะส่งโทรศัพท์มือถือคืนกลับมาให้คุณแม่หรือไงคุยแล้วค่ะคุยกันแล้วเขาบอกว่าเขาจะส่งไปไหนเมื่อไหร่คะจะส่งค่ะจะส่งเร็วๆนี้แหละแต่บอกไม่ได้นะว่าส่งไปให้ใครไม่ได้ส่งคุณแม่โดยตรงไม่ค่ะเพราะว่าเราก็ต้องกลัวอันตรายด้วยกลัวของหายด้วยถ้าหายนี่ก็ยุ่งนะเพราะเราจะต้องนำไปอยู่ในคดีไงคะอันเนี้ยโทรศัพท์นี่สำคัญมากสำหรับคดีนะคะก็คือแม่ไม่ได้ให้ส่งมาทางแม่ไม่ค่ะไม่ส่งทางคุณแม่ข้อมูลที่เป็นหลักฐานสิไม่อย่างนั้นเขาจะทำเพื่ออะไรเขาก็ตั้งใจทำให้คือเขารู้อยู่เต็มอกว่ามันต้องเอาข้อมูลตรงนี้ล่ะไปขึ้นในศาลน่ะพอบอกได้ไหมคะคุณแม่ว่าข้อมูลที่ว่ามันข้อมูลประมาณจะบอกเลยเดี๋ยวมันคนที่เดือดร้อนคนที่เขามีความเกี่ยวข้องกับบางแจ็คอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะเดือดร้อนแล้วคุณแม่ก็จะเดือดร้อนด้วยน้องโมไม่ได้ตายในน้ำแล้วกันไม่ได้เสียชีวิตในน้ำเสียชีวิตบนบกแม่เห็นหลักฐานมีแล้วใช่ไหมครับค่ะเห็นว่าเสียชีวิตบนบกข้อมูลนี้มันอยู่ในมือถือน้องโมนะน้ำมนต์เนี่ยถ่ายแม้กระทั่งถนนที่เขาเดินเป็นหินเป็นกรวดหรือเป็นทรายถ่ายเครื่องเรือถ่ายทุกอย่างที่เธอมีโอกาสที่จะกดกล้องถ่ายรูปได้อะรอบบัวเลยเพื่อเป็นหลักฐานสมมติน่าเธอน่าจะคิดแล้วว่าเธอไม่รอดแน่เธอก็ถ่ายมันทุกอย่างเลยแล้วมันก็อยู่ในกล้อง